สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดสวนผักอุ้มสิริยากรใช้ชีวิตเรียบง่ายในต่างแดนเรียกว่าเป็นอดีตนางเอกสาวสวยที่หลายคนจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับสาวอุ้มสิริยากรที่เจ้าตัวได้เริ่มเข้าสู่วงการโฆษณาและต่อมาในปี2538เป็นที่รู้จักในละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือเรื่อง3ใบไม้เถาต่อมาในปี2541ทำธุรกิจร้านอาหารเทคอาซิดที่สุขุมวิท19และในปีเดียวกันสาวอุ้มยังทำรายการบ้านอุ้มในเนชั่นชาแนลนอกจากนี้ยังมีงานเขียนมีคอลัมน์แหงนหน้าเล่าในนิตยสารแพรวกับงานแปลเรื่องแรกหญิงสาวกับต่างหูมุกของสำนักพิมพ์ Image และยังมีผลงานเขียนและงานแปลอีกหลายเล่มด้านชีวิตส่วนตัวหลังจากที่สาวอุ้มแต่งงานกับนายคริสโตเฟอร์ครูชาวอเมริกันปัจจุบันทั้งคู่มีลูกสาว2คนคือน้องเมตตาและน้องอนีคามาเป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับครอบครัวซึ่งหลังจากที่สาวอุ้มได้ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อเมริกาสาวอุ้มนั้นก็มักจะออกมาเผยภาพกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมของครอบครัวให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอยู่เสมอถึงแม้ว่าสาวอุ้มจะไม่มีงานในวงการบันเทิงเหมือนเมื่อก่อนแต่เจ้าตัวก็ยังคงเขียนหนังสือและยังเป็นแม่บ้านที่คอยดูแลลูกๆและสามีได้เป็นอย่างดีและจากการใช้ชีวิตของสาวอุ้มจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวชื่นชอบการทำอาหารทานเองมากๆโดยสาวอุ้มยังมักจะออกมาเผยภาพผักสวนครัวที่ออกดอกออกผลผลิตเต็มต้นไม่ว่าจะเป็นกระเทียมผักสลัดต่างๆหรือแม้แต่ต้นหอมแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นสวนผักที่เขียวขจีและน่าทานมากๆซึ่งสาวอุ้มนั้นมักจะนำวัตถุดิบต่างๆภายในสวนของตัวเองมาทำอาหารอร่อยๆให้กับลูกๆและสามีได้ทานอีกด้วยครับเรียกว่าเป็นชีวิตเรียบง่ายที่สาวอุ้มนั้นภูมิใจนำเสนอมากๆถึงจะอยู่ต่างประเทศแต่สาวอุ้มก็ไม่เคยลืมวิถีชีวิตแบบไทยๆเลยครับเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ